สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ราฟาเอลเบเนเตสอดีตกุนซือลิเวอร์พูลแนะนำอาร์เนสล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ให้เป็นตัวของตัวเองพร้อมทำความเข้าใจวัฒนธรรมสโมสรและเมืองลิเวอร์พูลรวมถึงย้ำถึงความคาดหวังสูงของแฟนบอลที่ต้องการเก็บชัยชนะทุกนัดเบเนเตสยกประสบการณ์จากการคุมทีมลิเวอร์พูลในช่วงระหว่างปี2004ถึง2010ซึ่งประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและแชมป์เอฟเอคัพออกมาแนะนำอาร์เนสล็อตว่าการปรับตัวเข้ากับทีมและการเลือกซื้อนักเตะในช่วงแรกที่มีความสำคัญมากๆพร้อมยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเกมรับในเรื่องลูกตั้งเตะของทีมในฤดูกาลแรกที่คุมทีมเบเนเตสยังทิ้งท้ายว่าหากสล็อตสามารถพาทีมประสบความสำเร็จได้ตั้งแต่ช่วงแรกจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมได้เป็นอย่างดีราฟาเอลเบเนเตสอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลส่งสัญญาณเตือนอาร์เนสล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ถึงความท้าทายในการสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเลือกเซ็นสัญญานักเตะให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของทีมสล็อตจะเข้ามารับงานตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนนี้และรับคำแนะนำจากเบเนเตสให้พิจารณาถึงวัฏจักรของทีมและความสามารถของนักเตะชุดปัจจุบันก่อนตัดสินใจเสริมทัพในตลาดการค้านักเตะการเข้ามาแทนที่เจอกันครับไม่ใช่เรื่องง่ายเบเนเตสกล่าวแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้จัดการทีมคนใหม่คือการประเมินศักยภาพของทีมปัจจุบันและตัดสินใจว่าจะเสริมทัพอย่างไรให้เหมาะสมที่สุดขณะเดียวกันลิเวอร์พูลก็ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรที่ต้องการดึงตัวนักเตะดาวรุ่งของทีมไปร่วมทัพโดยเจนส์ แมคโคเนลก็เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ได้รับความสนใจจากฮัลล์ซิตี้ในการยืมตัวไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามการตัดใจขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับการยืมตัวของแม็กซ์โคเนลอาจจะรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมของฮัลล์ซิตี้ซึ่งกำลังอยู่ช่วงระหว่างการสรรหาผู้จัดการทีมคนใหม่หลังจากปลดเรียมโรซิเนียออกจากตำแหน่งไอ้โง่เอ้ยโค้ชลิเวอร์พูลอาร์เนสล็อตถูกเย้ยหยันกับการเปิดบอลแบบสุดแปลกคลิปวิดีโอสุดฮาของอาร์เนสล็อตโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลถูกเปิดเผยออกมาในวิดีโอของเขาโดยเขาเตะบอลเปิดเกมขึ้นสู่ฟ้าลิ่วสมัยที่ยังเล่นกับ PEC Spoke คลิปนี้สอดคล้องกับบทความที่เกี่ยวกับสล็อตที่เขียนโดยโอลิเวอร์บราวน์จาก The Telegraph ซึ่งผู้เขียนได้ไปเยี่ยมบ้านเกิดของสล็อตในเบเกอร์ฮิมส์ประเทศฮอลแลนด์ในการเขียนชีวประวัติอย่างละเอียดเราได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดสล็อตรวมถึงอดีตโค้ชและเพื่อนบ้านในบ้านเกิดของเขาโดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพการเล่นของสล็อตโผล่ขึ้นมาเขาเป็นกองกลางตัวรุกซึ่งยอมรับได้ว่าไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดในสนามอย่างไรก็ตามเขาสร้างอาชีพที่ยอดเยี่ยมในตำแหน่งหมายเลข10โดยพาทีมสวอลส์เลื่อนชั้นสู่เอเลดเดวิชีลีกฮอลแลนด์ในปี2001ถึง2002เขาโด่งดังจากเทคนิคการเปิดเกมที่ไม่เหมือนใครซึ่งเขาจะรับบอลในแดนกลางแล้วดีดบอลขึ้นสูงไปในอากาศโดยบอลจะตกลงมาตรงตำแหน่งของกองหลังฝ่ายตรงข้ามไอ้โง่เอ้ยนักวิจารณ์มักจะพูดแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลเบื้องหลังความบ้าคลั่งนี้ตามคำบอกเล่าของเพื่อนสนิทของโค้ชเจอร์เวนส์เดเบลเราเล่าเรื่องนี้ว่าตลอดอาชีพการกระแข่งของเขาใส่ใจทุกรายละเอียดอย่างไม่ลดละที่สวอซึ่งใบหน้าของเขาปรากฏอยู่บนกำแพงวีรบุรุษของสโมสรเขาพัฒนาการเตะบอลขึ้นฟ้าสูงในการเปิดเกมการได้เปรียบเล็กๆน้อยๆของอาร์เนสล็อตผู้บรรยายชาวฮอลแลนด์เยาะเย้ยเขาอย่างไม่เป็นธรรมแต่สิ่งที่พวกเขามองข้ามเวนเดเบลส์กล่าวว่าเขาทำอย่างจงใจเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเสียจังหวะขณะที่พวกเขามองไปที่ดวงอาทิตย์ไอ้โง่เอ้ยนักวิจารณ์หัวเราะเยาะและในปีนั้นสโวลยิงได้7ประตูภายใน30วินาทีแรกและตอนนี้แฟนๆลิเวอร์พูลคงได้ค้นพบวิดีโอนี้ก่อนที่สล็อตจะเข้ามาถึงแอนฟิลด์อย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนและดูสิมีสล็อตในชุดแข่งสีน้ำเงินขาวกำลังเตะบอลขึ้นไปบนฟ้าที่มีแสงแดดส่องถึงว้าวฮ่าฮ่าฮ่าผู้บรรยายชาวฮอลแลนด์หัวเราะร่าขณะที่ลูกบอลพุ่งขึ้นไปในอากาศและตกลงมาแม้ว่าจะไม่มีประตูเกิดขึ้นจากการเตะเปิดเกมแบบนี้ในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องดีที่รู้ว่าโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูลกำลังมองหาข้อได้เปรียบเล็กๆน้อยๆเหล่านี้
เพื่อนร่วมชาติทีมชาติอังกฤษเปิดเผยเทนอเล็กซานเดอร์โนยังเลงเลเรื่องการตัดสินใจใหม่กับลิเวอร์พูลเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับยังคงรอท่าทีของลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอันเนสล็อตก่อนตัดสินใจตัดสินใจใหม่คอนเนอร์โคดี้อดีตนักเตะลิเวอร์พูลและเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษของเทนอเล็กซานเดอร์โนได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแบ็คขวาผู้นี้เป็นกำลังหลักในยุคของเจอร์กินครับนับตั้งแต่ลงประเดิมสนามภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมชาวเยอรมันในศึก EFL ครับที่พบกับทอตเทนแฮมสเปอร์ในเดือนตุลาคมปี2016จนถึงปัจจุบันเทนอเล็กซานเดอร์โนลงเล่นให้กับสโมสรในวัยเด็กไปแล้วมากกว่า300นัดคว้าแชมป์รายการสกันมากมายรวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกและฟีฟ่าคัพเวิลด์คลับอย่างไรก็ตามเทนส์เหลือสัญญาในถิ่นเมอร์ซีไซส์ถึงปี2025เท่านั้นนักเตะทีมชาติอังกฤษรายนี้ซึ่งมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ลุยศึกยูโร2024เป็นหนึ่งใน3นักเตะคนสำคัญของลิเวอร์พูลที่จะหมดสัญญาในฤดูกาลหน้าเช่นเดียวกันกับโมเมนซาลาและเวอร์จิลฟันไดส์การตัดสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะทั้ง3ถือเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆสำหรับผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมอย่างริชาร์ดฮิวส์และ CEO ฝ่ายฟุตบอลอย่างไมเคิลเอเวิร์ตแต่กว่าที่จะได้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะทำผลงานได้อย่างไรภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสลอตเทนจะยังไม่ตัดสินใจต่อสัญญาก็ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ The Monday Night Club โดยเขาแสดงความกังวลว่าหากลิเวอร์พูลไม่สามารถโน้มน้าวให้นักเตะที่เชื่อได้ว่ายังสามารถต่อสู้เพื่อแชมป์ได้อย่างสม่ำเสมออย่างเทนอเล็กซานเดอร์โนให้อยู่กับทีมต่อไปอาจจะกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นอยู่นอกเหนือจากมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจอร์กินครับเทนกระหายในการคว้าแชมป์ก็ดีในวัย31ปีกล่าวว่าเขาเป็นนักเตะที่กระหายที่จะเล่นในระดับที่สูงที่สุดในทุกๆฤดูกาลเขาเก่งขนาดนี้ก็เพราะเขาเป็นนักฟุตบอลที่น่าเหลือเชื่อความคิดของเขาคือการเล่นและต่อสู้เพื่อแชมป์ทุกๆฤดูกาลเจอร์กินครับประกาศว่าจะอำลาทีมซึ่งมันค่อนข้างเร็วดังนั้นเมื่อเขารู้ว่าเจอร์กินครับกำลังจากไปด้วยความที่เขาใกล้ชิดกับเจอร์กินครับผมคิดว่าเขาคงจะมองไปที่ฤดูกาลหน้าและคิดว่าเราเริ่มต้นอย่างไรเราเล่นกันอย่างไรและมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเราต้องตามหลังทีมอื่นๆหรือไม่ในช่วงแรกและนั่นอาจเป็นสาเหตุของสัญญาของเทนก่อนหน้านี้ฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าเดมเรกกำลังมองหาการสัญญากับเทนอเล็กซานเดอร์โนแบบไม่มีค่าตัวในปี2025นะครับบทสรุปนะครับก็มีความอันตรายในการต่อสัญญาช่วงใหม่กับเทนอเล็กซานเดอร์โนนะฮะเทนอาจจะรอดูก่อนในช่วงแรกนะครับว่าฟอร์มของลิเวอร์พูลเป็นอย่างไรนะครับก็ถึงจะยอมต่อสัญญาช่วงใหม่นะฮะเราปิดท้ายกันที่ด่วนลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวอันโตนิโอซิลวากองหลังดาวรุ่งที่เร็วกว่าฟิลโฟเดนลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหลังคนใหม่ในช่วงของสัปดาห์นี้และมีรายงานว่าอันโตนิโอซิวากองหลังดาวรุ่งจากเบนฟิก้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่พวกเขาสนใจซิวาคือใครเขาเป็นกองหลังดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งในยุโรปและลิเวอร์พูลก็แสดงความสนใจอย่างชัดเจนลิเวอร์พูลเต็งคว้าตัวจากการรายงานของสปอตไลท์ระบุว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะเป็นทีมแรกที่จะได้ตัวซิวาในช่วงสัปดาห์นี้เบนฟิก้าเองก็ทำใจแล้วว่าจะต้องเสียซิวาไปและเขาอาจจะเป็นหนึ่งในการเซ็นยาครั้งแรกของอาร์เนสล็อตผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลทำไมลิเวอร์พูลต้องการซิวาลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องเสริมทัพในแนวรับทางด้านหลังจากการปล่อยตัวเจอมาติฟออกไปและอาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมแทนเขาก็เป็นกองหลังที่อายุน้อยมีความเร็วและมีความเร็วสูงมากมีความสามารถซึ่งเร็วกว่าฟิลโฟเดนซิวาได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหลังที่เหลือเชื่อและเป็นหนึ่งในกองหลังที่เร็วที่สุดในวงการฟุตบอลThe Speed Database ระบุไว้ว่าเขาเร็วกว่าฟิลโฟเดนด้วยซ้ำภายใต้ของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอาจจะได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อคว้าตัวซิวาเนื่องจากจูเลียนบอร์ดผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับรูรี คอสตาประธานสโมสรเบนฟิก้าซึ่งอาจจะช่วยในการเจรจาให้ง่ายขึ้นส่วนความสัมพันธ์อันดีระหว่างบอร์ดและคอสตานิวโจนจาก The Red Men TV เปิดเผยว่าบอร์ดและคอสตามีความสนิทสนมกันมากซึ่งอาจจะช่วยลิเวอร์พูลปิดดีลนี้ได้อย่างรับรื่นสรุปแล้วก็คือลิเวอร์พูลเป็นทีมเต็งในการคว้าตัวอันโตนิโอซิวากองหลังดาวรุ่งฝีเท้าดีจากเบนฟิก้าความเร็วที่น่าทึ่งของเขาซึ่งเร็วกว่าฟิลโฟเดนและความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างผู้บริหารของทั้งสองสโมสรนั่นอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปิดดีลนี้
นี่คือสุข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่22พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและ The Cup แฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ